ข่าวไทยโพสต์ก่อนแล้วกันเมื่อวานเราลงพื้นที่นะครับก็มีทั้งท่านปลัดเทศบาลบางปูนะครับแล้วก็มีท่านเจ้าของอาคารด้วยโอ้โหในละแวกนั้นผมก็เพิ่งจะได้ไปจริงๆนะฮะมันคือเรียกว่ายุคก่อนนิคมอุตสาหกรรม ใช่ไหมพี่รณรงค์ใช่ใช่ผมก็เพิ่งเคยไปนะโซนนั้นอ่ะโซนนั้นพบว่าเป็นอาคารโซนโรงฟอกหนังโดยเฉพาะเลยเขาชื่อว่าซอยโรงงานซอยฟอกหนังเลยใช่ไหมชื่อซอยใชเข่าเลใชย่ซอยโรงฟอกหนไัด้งยิคนนแลล้วะประมาณ30ใช่ใช่โอเคเสียงผมมาแล้วซึ่งอาคารในลักษณะที่คล้ายๆอาคารที่พังถล่มในละแวกนั้นเนี่ยมีจำนวนเยอะมากนะเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญมีจำนวนเยอะมากพอเข้าไปข้างในเนี่ยมันคือถ้าเราเข้าใจทางเข้าเนี่ยคือรังเข้าของมดนะฮะเข้าไปเนี่ยข้างในใหญ่อีกเบ้อเร่อเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะอาคารเก่าอย่างนั้นเยอะมากแล้วอยู่ใกล้ทะเลนะครับบางปูพวกท่านก็จะพอจะนึกออกนะติดชายทะเลบางปูที่มีเป็นป่าชายเลนนะเป็นน้ำติดกับทางปากอ่าวไทยเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมีความเค็มมีซัลเฟตค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีคอรัลก็เยอะประกอบกับคุณภาพการก่อสร้างสมัยก่อนจากโครงสร้างที่พังลงมาที่เราไปดูเนี่ยเหล็กก็เป็นเหล็กรุ่นเก่าหมดนะไม่มีเหล็กข้ออ้อยนะครับเส้นคมผิวเรียบหมดทุกเส้นเลยนะสนิมกินเต็มไปหมดเลยนะครับคอนกรีตก็เสื่อมสภาพโดยสมัยก่อนเนี่ยคอนกรีตเราก็ยังควบคุมคุณภาพกันได้ไม่ดีนะดังนั้นคุณภาพการก่อสร้างนั้นก็น่าจะไม่เหมือนในปัจจุบันแหละครับแต่ว่าโดยสภาพที่เห็นเนี่ยเรียกว่าก็น่าเป็นห่วงในหลังอื่นๆอยู่พอสมควรเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองแชร์รูปให้ดูนะครับจริงๆสี่แต่ต้นปิดใหม่ไฟดับครับจันต้นไฟดับจันต้นขีดมีกำลังต่ำนะเรียกว่าเกิน60%เนี่ยแตกร้าวหมดแล้วนะครับเหล็กเสริมในเสาเป็นสนิมจำนวนมากนะการเสริมกำลังเสาเขามีการเสริมกำลังนะครับแต่เขาเสริมโดยองค์ความรู้ที่ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเช่นเอาเหล็กฉาบไปประกบแต่ว่าการยึดทางด้านข้างหรือทำให้เกิดคอนไฟเมนต์เนี่ยไม่มีหรือมีก็ค่อนข้างจะยึดด้วยระยะที่ห่างมากๆนะจริงๆแล้วไม่ควรเกินสัก30 เซนเนี่ยไอ้นี่ยังพอไหวนะครับสภาพแวดล้อมก็คืออยู่ใกล้ทะเลนะแล้วประกอบกับโรงงานนี้เป็นโรงงานฟอกหนังมีสารเคมีที่ต้องใช้ในการฟอกหนังเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นก็พวกแอมโมเนียพวกอะไรพวกนี้นะซึ่งสารเคมีพวกนี้ก็มีฤทธิ์เป็นกรดด้วยนะครับเข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นลงฟอกหนังอะนะครับสภาพกลิ่นนี่ไม่ต้องห่วงเลยไขมันนี่ออกมากันเพียบอะนะฮะดังนั้นด้วยปัจจัยนะที่อยู่รอบๆอาคารที่อาคารต้องใช้หลายๆอย่างเนี่ยมันส่งผลให้อาคารเนี่ยมีโอกาสที่จะทรุดโทรมได้เร็วนะครับอาคารที่พังลงมาเนี่ยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแต่อาคารที่ถูกปิดบริเวณไปด้วยเนี่ยนะเดี๋ยวเอ๊ะผมเห็นพี่รณรงค์ก็ส่งรูปมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมีผังบริเวณขึ้นมานะฮะอาคารข้างเคียงที่ยังไม่พังลงมาเนี่ยเป็นโกดังที่โครงสร้างหลักเป็นไม้แต่ก็ปิดใช้งานไปด้วยนะครับเพราะว่าสภาพมันค่อนข้างอันตรายนะไม่รู้จะชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนใช่มีสามกลุ่มครับสามกลุ่มเปลี่ยนสไลด์แป๊บหนึ่งนะครับโ
นี่ก็เป็นออเดอร์ก่อนนะฮะนี่ไงใช่ไหมพี่รณรงค์สูงขึ้นมาหน่อยใช่ครับนนีะ่เป็นคลิปของทางอีแปในนช่างอันนี้ก็ได้มาจากในช่างเทศบาลของบางปูนะครับก็จะมีอยู่สามกลุ่มนะมีส่วนที่หนึ่งสองและสามนะฮะส่วนที่พังลงมาคือส่วนที่หนึ่งนะฮะพังแบบเรียกว่ายุบลงมาเลยเหมือนเสาเฟลนะครับคอลัมน์มันเฟลไปแล้วก็ที่เห็นกองเป็นแผ่นๆส่วนใหญ่ในรูปนี้ก็คือพื้นชั้นดาดฟ้านะพื้นชั้นดาดฟ้านะจะเห็นในรูปเนี้ยก็เห็นสภาพเสาซึ่งผุก่อนเป็นอย่างมากนะในส่วนที่สองเนี่ยคือส่วนที่คือจริงๆอาคารที่มันติดกันหมดเลยนะแทบจะไม่มีแก็บเลยนะแต่มันก็มีของมันอยู่แหละเพราะมันสร้างคนละปีส่วนที่สองอ่ะเป็นโกดังนะครับเป็นโกดังที่มีสแลบออนกราวมีเสาเป็นเสาไม้ขึ้นมาแล้วก็มีโครงหลังคาเป็นไม้นะซึ่งตัวเนี้ยก็โดยสภาพแล้วก็ไม่ได้ดูแข็งแรงหรอกมีการหุ้มเสาไม้ด้วยปูนด้วยคอนกรีตไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นไม้มันให้ตัวได้เยอะสองก็คือการกัดกร่อนของคลอไรด์ก็ดีซัลเฟตก็ดีมันไม่ทำปฏิกิริยากับไม้ก็ยังคงอยู่ได้แต่ก็ถูกปิดไปด้วยนะครับถูกปิดไปด้วยเพราะสภาพก็ไม่ได้ดูว่าจะปลอดภัยสักเท่าไหร่ส่วนที่สามที่เห็นในรูปเนี่ยอันนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการเปิดโล่งนะมีการเปิดโล่งด้านล่างจํานวน2 ถึง 3 ชั้นเนี่ยเปิดโล่งแล้วก็มีพื้นที่ใช้งานอยู่ด้านบนนู่นเลยไม่พังไอ้นี่ไม่พังสร้างกันคนละปีนะถ้าดูในรูปนี้ไม่รู้ว่ารูปมันจะโยงไปถึงหรือเปล่านะรูปนี้คือใต้ท้องพื้นอาคารในส่วนที่สามนะแล้วก็แต่ยังมีสภาพเสาเห็นไหมฮะสภาพเสาในส่วนที่สามก็ผุก่อนไปแล้วซึ่งในบริเวณนั้นน่ะเท่าที่คุยกับผู้ประกอบการนะประกอบธุรกิจคล้ายๆกันหมดเลยคือฟอกหนังดังนั้นลักษณะอาคารที่ผมเห็นน่ะหลังอื่นๆเนี่ยนะครับที่ขับรถผ่านแล้วเห็นเนี่ยก็มีสภาพคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ก็ได้พูดคุยกับทางผู้ที่ดูแลพื้นที่ที่เป็นหน่วยงานราชการนะครับก็มีข้อกังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าอาคารเนี้ยมันสร้างมาก่อนพระราชบัญญัติควบคุมอาคารใช่ไหมครับพี่รณรงค์ซึ่งก่อนปี22ครับ40ปีก่อนปี22แล้วกฎหมายก็ไม่ย้อนหลังอ่ะบางหลังเขาก็ไม่ได้มายื่นที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับดังนั้นลักษณะปัญหาลักษณะนี้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยผมคิดว่ายังมีอีกเยอะนะยังไงพวกเราวิศวกรก็ฝากช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับแอคชั่นในระดับที่เราสามารถทำอะไรได้เนี่ยก็ลองดูนะครับดีกว่าให้มันเกิดการบาดเจ็บเสียหายอันนี้ก็โชคดีที่มีคนอยู่ในโรงงานนั้นตลอดแต่ว่ามันเป็นช่วงเลิกงานพอเป็นช่วงเลิกงานก็เลยไม่มีคนอยู่เป็นโชคดีมากๆเลยเพราะไม่มีคนอยู่นะฮะก็เลยไม่มีการบาดเจ็บเสียหายถึงกระทั่งเสียชีวิตนะครับก็เรียกว่ามีความโชคดีในโชคร้ายอยู่นะครับมีความโชคดีในโชคร้ายอยู่โอเคก็โดยประมาณจริงๆเรามีวิดีโอมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวค่อยหาจังหวะอีกทีหนึ่งนะครับอาจารย์มอนครับได้ครับโอเคครับครับผมผงัม้นก็เราเริ่มเข้าสู่เนื้อหาวันนี้เลยไหมครับได้นั่นผมขอแชร์สกรีเชนิก่ญอนครับก็เดี๋ยวนะฮะขออนุญาตแชร์สกรีนจริงๆการที่เราเป็น structural engineer แล้วเราได้ไปเห็นเราถนัดแต่การสร้างแต่ว่าการบำรุงรักษาแล้วก็การวิเคราะห์สาเหตุที่ถลกไปแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มันเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเพราะว่าสาเหตุการถล่มเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าแล้ววันข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการที่จะป้องกันอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งนะครับของสมาคมนะครับวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะครับที่เราก็ได้มีบทบาทตรงส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็คือทางเทศบาลบางปูก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะขอบคุณพวกเราเพราะว่าเราก็ได้เข้าไปแนะนำนะครับแล้วก็บอกว่าเราอาจจะมีการทำแบบ
ที่จะเสริมกำลังตัวเสาเพราะผมดูแล้วนะแล้วก็วิเคราะห์กันหลายคนละว่าตัวสภาพเสาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะใช้วัสดุนะครับถ้าเราดูจากในรูปเนี่ยวัสดุของเนื้อคอนกรีตเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละนะฮะตัวคอนกรีตเนี่ยมันจะมีเสาคอนกรีตที่ไปหุ้มนะครับแล้วก็เหล็กที่ประกับมุมทั้งสี่ของเสาเนี่ยก็เกิดสนิมนะอาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของการใกล้ชายฝั่งเรื่องของการใช้สารเคมีต่างๆนะครับแต่ที่สำคัญก็คือโครงสร้างลักษณะของการเสริมเสาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการเสริมกําลังเสานะครับการเสริมกําลังเสาเนี่ยจริงๆก่อนที่เราจะเอาอะไรไปคาดหรือไปหุ้มมันเนี่ยเราก็ต้องไปซ่อมแซมภายในก่อนเพราะว่าถ้าด้านในมันที่ยังเป็นสนิมอยู่แล้วเราไม่ได้ไปซ่อมมันเนี่ยมันก็จะพร้อมที่จะขยายตัวออกมาก็จะสังเกตเห็นว่าตัวเหล็กต่างๆก็จะเริ่มงอเพราะว่าไม่สามารถที่จะยับยั้งการขยายตัวของคอนกรีตด้านในได้ดังนั้นเราก็เห็นปัญหาว่าการเสริมกำลังแบบนี้เนี่ยมันก็คงแค่ชะลอปัญหาได้ชั่วคราวแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่จะเรียกว่าแก้ปัญหาได้อย่างถาวรนะครับตัวอย่างเช่นว่าถ้าการคาดนะเสาเนี่ยที่เขาเอาเหล็กประกับไปเสริมเนี่ยเหล็กตามยาวของเขาเนี่ยที่มุมทั้งสี่เนี่ยก็คือเหล็กฉากแล้วก็มีการเชื่อมนะครับมีการเชื่อมด้วยเหล็กด้านข้างที่เราเห็นในตำแหน่งต่างๆนะครับเช่นจุดนี้บ้างจุดนี้บ้างเนี่ยซึ่งระยะห่างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะระยะห่างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าเหล็กเสริมด้านในเนี่ยยังเป็นสนิมอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้มันเกิดการเบ่งตัวออกมาจากคอนกรีตด้านในแล้วก็ทําให้ตัวเหล็กที่คาดไว้แบบเนี้ยมันไม่เพียงพอนะครับเราก็จะเห็นสภาพการขาดของเหล็กที่เกิดการคาดที่คาดไว้นะเช่นตรงนี้ก็จะหลุดลักษณะนี้นะมันก็อันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นวิธีการที่คือมันไม่น่าจะถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะเพราะการตามหลักวิศวกรรมเนี่ยมันอาจจะต้องมีการคาดแบบเป็นคาดทแยงเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะรักษาให้มันมีความเป็นโครงแล้วก็ทําให้ตัวเหล็กเนี่ยมันมีปริมาณที่มากกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะต้องทําให้ด้านในเนี่ยแก้ปัญหาด้านในซะก่อนนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องมีหลักทางวิศวกรรมที่จะต้องทําให้อย่างถูกต้องนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเราก็เอากิจกรรมที่เราได้ดําเนินการไปเมื่อวานนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันปัญหานะครับในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎกระทรวงกําหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและก็คุณสมบัติของวัสดุนะครับอันนี้ก็ออกมาในปี2560ช่วงนี้มีกฎกระทรวงหลายเรื่องออกมานะนับตั้งแต่กฎกระทรวงเรื่องแผ่นดินไหวนะมีของปี64มีประกาศกระทรวงมหาดไทยปี64แล้วก็ต่อมาก็มีกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับฐานรากในปี66อันนี้ผมขอโทษนะอันนี้ต้องเป็น66นะฮะไม่ใช่60นะต้องใช่แก้ใช่ต้องเป็น66ครับเพราะว่าต้องเป็น66ครับโอเคผมอาจจะมึนไปหน่อยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นหน้าตานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าฉบับนี้เนี่ยนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีชื่อเต็มเต็มนะครับมีชื่อเต็มเต็มว่ากฎกระทรวงกำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารแล้วก็ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุก็คือทั้งโครงสร้างแล้วก็ทั้งวัสดุแล้วก็ออกมาในปี66นะถ้าดูจากเวลาเราดูกฎหมายเนี่ยเราก็จะดูจากวันที่ประกาศราชกิจจานะเพราะว่าเป็นวันที่เรียกว่าให้สาธารณชนรับรู้นะครับก็ประกาศราชกิจจาเมื่อวันที่6กันยายน2566ก็คือบอกให้กับสาธารณชนได้รับรู้ว่ามีกฎกระทรวงตัวนี้แล้วนะนะครับแล้วก็แต่ว่าวันที่มีผลบังคับใช้เนี่ยเราจะต้องไปดูว่ากฎกระทรวงตัวนี้มีบังคับใช้เมื่อไหร่เพราะว่ากฎหมายบางเรื่องเนี่ยมันต้องให้กับประชาชนได้เตรียมการได้เตรียมตัวนะเพราะไม่ใช่ว่าประกาศแล้วใช้เลยนะครับก็ไปดูในข้อ1อันนี้ก็จะเรื่องของการบังคับใช้นะการบังคับใช้ก็บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วัน
นับแต่วันประกาศราชกิจจาก็คือ6 เดือนนับจากนับจาก6 กันยายนนะแล้วก็นับไปก็ดูแล้วน่าจะไปตกที่ประมาณ6 มีนาคมปีหน้านะครับก็จะเป็น6 มีนาคมปี67ก็จะทำให้กระทรวงตัวนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะครับเพราะนั้นในช่วงระยะเวลานี้เราก็คงต้องมาศึกษาแล้วก็มาทำความเข้าใจนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับก็เมื่อมีกฎกระทรวงฉบับนี้บางมีจะมีผลบังคับใช้ก็จะให้มีผลให้ยกเลิกกฎกระทรวงเดิม3 ฉบับทิ้งไปนะก่อนหน้านี้เรามีกฎกระทรวงฉบับที่6ที่ออกมาในปี2527ต่อมาก็มีกฎกระทรวงฉบับที่48ในปี2540แล้วก็กฎกระทรวงฉบับที่60ในปี2549จริงๆแล้ว48กับ60เนี่ยมันไปแก้ไข6นะครับเพราะว่า6มันก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิยามศัพท์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่เชื่อถือได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยทั้ง3กฎกระทรวงนี้เนี่ยก็ได้ถูกยกเลิกไปกฎกระทรวงโดยกฎกระทรวงฉบับใหม่แต่ตอนนี้วันนี้ยังไม่ยกเลิกเนี่ยยกเลิกก็ต้องไปที่ผมพูดไปก็คือมีนาคม67นะครับคราวนี้เราจะมาดูสาระสําคัญนะครับหลักๆเลยที่เราต้องพูดถึงเนี่ยกฎกระทรวงเนี่ยเขาจะมีการอ้างถึงเนี่ยที่เขาเรียกว่าสถาบันที่เชื่อถือได้นะครับสถาบันที่เชื่อถือได้ตรงสถาบันที่เชื่อถือได้เนี่ยอยู่ในนิยามศัพท์นะครับสถาบันที่เชื่อถือได้เนี่ยนะถ้าเป็นในกฎกระทรวงฉบับใหม่เนี่ยจะหมายถึงข้อ1 หรือ 2 หรือ 3นะถ้าเป็นอันที่1ก็คือหมายถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐก็คือเป็นภาครัฐแต่ว่าต้องเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าราชการที่เขามีภารกิจทางด้านวิศวกรรมนะด้านการออกแบบคำนวณหรือว่าการตรวจสอบการให้คำปรึกษานะอันที่สองก็คือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรก็คือเป็นในรูปของเอกชนนะข้อสองนี้เป็นเอกชนแต่ว่าเอกชนตรงนี้เนี่ยจะต้องถือใบอนุญาตเพศนิติบุคคลจากสภาวิศวกรแล้วก็ต้องมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกรเนี่ยเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนําก็ต้องมี2 เงื่อนไขถ้าเป็นเอกชนนั้นต้องจดทะเบียนกับสภาวิศวกรและจะต้องมีวุฒิวิศวกรในสาขาโยธาถึงจะเป็นสถาบันที่น่าที่เชื่อถือได้อีกอันนึงก็คือสถาบันอุดมศึกษาก็คือพวกมหาวิทยาลัยนะครับสถาบันอุดมศึกษาก็คือระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ต้องมีการเรียนการสอนหรืองานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องและก็ต้องเป็นไปตามที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศกำหนดอันนี้ก็ต้องไปดูว่าสถาบันอุดมศึกษาไหนที่จะเข้าข่ายเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยสถาบันอุดมศึกษาก็จะแบ่งออกมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนนะซึ่งผมก็ต้องดูว่าทางอธิบดีเขาจะประกาศออกมาว่ามันเป็นรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยจำเป็นต้องมีวุฒิวิศวกรไหมอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นนิยามของคำว่าสถาบันที่เชื่อถือได้นะครับทีนี้ตัวกฎกระทรวงตัวนี้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายหมวดด้วยกันนะครับถ้าผมดูไปเร็วๆนะครับไปเร็วๆก็จะมีแบ่งเป็นหมวดต่างๆนะครับไล่ตั้งแต่หมวดที่1นะเราไปดูหมวดที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบททั่วไปนะครับบทที่1เป็นเรื่องบททั่วไปนะครับแล้วก็จะมาเป็นหมวดที่2จะเป็นเรื่องของวิธีการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารนะครับแล้วก็หมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องน้ำหนักบรรทุกเรื่องโหลดต่างๆนานานะซึ่งก็จะมีประเด็นที่เราจะต้องมาคุยกันนะครับแล้วก็หมวดที่4ก็จะเป็นเรื่องแรงลมนะหมวดที่4เป็นเรื่องแรงลมนะครับแล้วก็หมวดที่5เป็นเรื่องแรงแผ่นดินไหว
และหมวดที่6เป็นเรื่องของวัสดุในงานโครงสร้างอาคารนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ไปดูหมวดที่7หมวดที่7เป็นเรื่องการทนไฟของวัสดุก่อสร้างในหมวดที่7เรื่องการทนไฟนะครับเสร็จแล้วก็จะหมดแล้วก็จะเหลือเป็นบทสรุปก็คือเป็นบทเฉพาะการก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่7บทแล้วก็ตามด้วยบทเฉพาะการนะผมก็จะมาแบ่งกับอาจารย์ต้นว่าเราคงจะพูดกันครึ่งครึ่งนะครับในช่วงแรกเนี่ยผมก็จะมาบรรยายก่อนนะผมก็จะพูดถึงบททั่วไปก่อนนะครับบททั่วไปเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ที่จะวางเป็นลักษณะของหลักการหรือว่าปรัชญาต่างๆนะผมขอใช้คำว่าเป็นการบทกำหนดสมรรถนะของอาคารก็แล้วกันใช้คำพูดนี้ว่าอาคารเนี่ยจะต้องมีความคาดหวังทางด้านของสมรรถนะอย่างไรด้านในด้านใดบ้างนะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในข้อที่4ของกฎกระทรวงตัวนี้ซึ่งเขาก็ให้หลักการเอาไว้ก่อนเลยว่าอาคารเนี่ยนะครับแล้วก็รวมจนถึงส่วนต่างๆของอาคารเนี่ยข้อหนึ่งจะต้องมั่นคงแข็งแรงรับน้ำหนักบรรทุกได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเซฟตี้คือมันต้องไม่ถล่มลงมาพูดง่ายๆต้องรับน้ำหนักแล้วมันไม่ถล่มมันถึงจะเกิดความปลอดภัยอันที่2ก็คือมีสภาวะการใช้งานที่เหมาะสมไม่แอ่นตัวหรือแตกร้าวมากเกินไปอันนี้นอกเหนือจากว่ามันจะไม่ถล่มภายใต้น้ำหนักบรรทุกแล้วในขณะที่มันอยู่ในสภาพใช้งานนะซึ่งเราเรียกว่า serviceability เนี่ยมันจะต้องไม่แตกร้าวมากเกินไปรอยร้าวต้องอยู่ในขีดจำกัดของความกว้างรอยร้าวที่รับได้และต้องไม่มีการแอ่นตัวมากจนเกินไปการแอ่นตัวก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับข้อ3ก็คือต้องมีความคงทนนะ durability อย่างปัญหาอาคารถล่มที่โรงงานฟอกหนังนั้นนะเป็นปัญหาเรื่องความคงทนของอาคารแต่ตอนที่มันก่อสร้างอ่ะมันยังไม่มีสนิมมันก็รับน้ำหนักได้เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยภายใต้สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันทำให้วัสดุเสื่อมสภาพมันก็ทำให้กำลังในการรับน้ำหนักลดน้อยลงอันนี้เรียกว่าเริ่มที่จะสูญเสียความคงทนอยู่ได้ไม่นานแล้วพูดง่ายๆสุดท้ายก็คือกฎกระทรวงได้วางหลักการว่าอาคารเนี่ยต้องทนทานต่ออัคคีภัยได้อันนี้ก็เป็น4หลักการจากนั้นหลักการทั้ง4ตัวนี้เนี่ยก็จะถูกนำไปแปลเป็นข้อต่างๆว่าแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้อาคารของเราเนี่ยมีสมรรถนะหรือว่ามี performance ทั้ง4ข้อนี้ได้อย่างถูกต้องนะครับก็เขาก็บอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ว่าการออกแบบและคำนวณเขาก็เลยมาพูดถึงในข้อที่5นะครับเขาบอกว่าการออกแบบและคำนวณอาคารเนี่ยให้ใช้วิธีออกแบบและคำนวณตามที่รัฐมนตรีจะประกาศนะถ้าไม่ใช้วิธีที่รัฐมนตรีประกาศก็ให้ใช้วิธีอื่นได้แต่ต้องเป็นวิธีที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ที่ตอนต้นเนี่ยผมพูดถึงสถาบันที่เชื่อถือได้ก็สรุปว่าถ้าคุณจะใช้วิธีอื่นเนี่ยวิธีนั้นต้องรับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้และต้องเป็นวิธีที่ให้ความมั่นคงแข็งแรงไม่ต่ำกว่ากฎกระทรวงนี้นะฮะก็ไม่ได้ปิดกั้นการใช้วิธีอื่นแต่ว่าประเด็นก็คือรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ได้ประกาศวิธีการออกแบบและคำนวณดังนั้นในช่วง180วันเนี่ยนอกจากเขาจะให้เราเตรียมตัวแล้วเนี่ยทางเขาก็ต้องไปเตรียมตัวด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องมีประกาศต่างๆออกมามากมายนะที่จำเป็นรายละเอียดในการที่จะทำให้เราปฏิบัติได้คราวนี้ผมจะพาไปดู wording ที่ใช้ในข้อ5นะครับว่าข้อ5เนี่ยมันใช้ wording ว่าอย่างไรนะครับอันนี้ผมสรุปมาแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็อาจจะมีการใช้ภาษาที่มันย่นย่อให้เข้าใจได้ง่ายๆแต่ว่าสรุปว่าในข้อ5เนี่ยนะอันนี้ก็คือตัวเนื้อหาของกระทรวงนะครับลองอ่านดูก็ได้นะครับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเนี่ยให้ใช้วิธีการออกแบบและคำนวณตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาข้อ5เนี่ยมันก็มีประเด็นที่เราจะมาวิจารณ์กันว่าต่อไปนี้การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กออกแบบโครงสร้างเหล็กออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงโครงสร้างไม้เนี่ยกระทรวงนี้มันบอกว่าต้องไปใช้วิธีที่รัฐมนตรีกำหนดอันนี้ก็มันก็วิจารณ์ได้ว่ารัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมากําหนดถึงขั้นนี้เลยหรอเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของทางฝั่งวิศวกรมันเป็นเรื่องของวิชาชีพ
มันไม่มีพรบวิศวกรรองรับอยู่แล้วแล้วก็มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปเช่น ACI เช่นมาตรฐานวสท.เพราะฉะนั้นการที่รัฐมนตรีจะมากำหนดวิธีการออกแบบเนี่ยมันมีประเด็นให้เราจะต้องมาพิจารณาว่ามันจำเป็นถึงขั้นนั้นเลยหรือไม่อย่างไรแล้ววันหลังถ้าต้องแก้หรือวิธีการคำนวณออกแบบที่มันทันสมัยขึ้นอะไรขึ้นแล้วประกาศเราไม่สามารถที่จะออกมาทันท่วงทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเป็นผลเสียได้อันนี้ก็ฝากพวกเราคิดนะครับ